ะไหล่รถยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไอชิน มั่นใจปลอดภัยเหมือนมีตู้นิรภัยอยู่ในรถจาก Rideau Tech พบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula Four Wheels ทุกต้นเดือน Subaru Forester ขับคันนี้ไม่มีธรรมดาลับเข้าสู่รายการ Speed Talk ทาง Speed Channel ทูวิชั่นช่อง691คุณผู้ชมท่านใดมีปัญหาเรื่องรถสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์025309496-98และ SMS มาที่เบอร์482-7772พิมพ์ C เว้นวรรคตามด้วยข้อความขอบคุณสอชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้าขอบคุณฝาครอบนิรภัยในรถยนต์ Rideau Techขอบคุณแอมออยน้ำมันเครื่องสังเคราะห์รายแรกของโลกเกรดพรีเมียมสูงสุดผลิตและนำเข้าจากอเมริกามาเปิดสายนะครับผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถโทรมาได้เลยนะครับครับมาช่วงที่รอสายไปดู SMS กันฮะดูหน้าจอก่อนไหมครับผมอยากถาม AE 111กับ Civic EK ตัวไหนตาโตนะฮะน่าเล่นกว่ากันหรือเปล่าใช่ไหมจะเล่นตัวไหนดีให้เลือกคันหนึ่งครับเลือกอะไรดีเลือก Civic เลยฮะตอนนี้ขับ EK นะฮะถ้าผมชอบนะผมชอบ Civic ตัวปี99ตัวสุดท้ายเพราะว่าอะไรรู้ป่ะครับเกียร์มันเป็นระบบไฟฟ้าอ๋อถ้ายิ่งได้2ประตูมายิ่งเท่เลยโอ้โหคูเป้นะฮะคูเป้งานนี้ถ้าเกิดท่านซีวิคคูเป้มันหลอกกว่า AE ตรง1อยู่แล้วครับแต่ก็มีสายที่ก็สายเขาเรียกอะไรสายโตต้าสามห่วงโดยตรงเพราะยังอนุรักษ์ก็ยังเล่นกันอยู่แต่เครื่องมันไม่มีให้เลือกเยอะไงเมื่อก่อนอะเยอะแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วอะไม่ได้แล้ว 4A 4อะไรเนี่ยหายากหมดแล้วเครื่องกลายเป็นเครื่องหายากแล้ว 7A อะไรพวกนี้ก็ต้องแปลงลงไปกัน 7A มาลงโบ้เลยเดี๋ยวนี้เขาก็ทำกันวางเครื่องใหม่ๆแต่ว่าถ้าเกิดว่าอะไร 7A ก็ตัวแรงนะ 4A 20วาวอะก็ว่าไปก็แล้วแต่การดัดแปลงคือถ้าเรื่องความทนเนี่ยผมยังให้ Toyota ดีกว่านิดนึงนะครับแต่ว่าสมรรถนะการขับขี่หรือแม้แต่การไปต่อการวางเครื่องหรือเปลี่ยนเครื่องต่างๆผมว่าตัวตาโตวันนี้ก็ยังน่าใช้มันสวยอยู่ผมมีปัญหาอยู่เรื่องเดียวของ Civic เนี่ยถ้าคุณเอาล้อแม็กที่ออฟเซ็ตไม่ใช่ออฟเซ็ตเดิมเวลามันลงข้างทางมันจะเลื้อยเลยปัญหาคือตรงนั้นอ่ะเจอบ่อยที่สุดเลยครับที่ทำช่วงล่างตามไปด้วยครับฮะอ่ะหน้าจออีกทีหนึ่ง212ครับ Mercedes-Benz มือ2เนี่ยจะเอาอะไรดีระหว่าง E250 CGI กับ250 CDI ดีเซลกับเบนซินเลือกอะไรดีครับผมเลือกดีเซลครับนะด้วยครับ212เนี่ยนะเครื่องดีเซลคนเดียวเวลามันกดคันเร่งไปนะมันขับสนุกกว่าเบนแรงกว่าเบนซินเออมันขึ้นตามเท้าเลยแรงกว่าเบนซินเยอะครับไอ้2ตัวโดยเฉพาะบอดี้212นะตัว250 CGI เบนซินวิ่งไม่ออกนะต้องตัวเจ็ดสปีดด้วยถ้าเลือกให้ดีๆก็คือเดย์ไลท์ตรงเจ็ดสปีดมันจะขับดีสมูทเลยดีเซลเวิร์กสุดนะครับขออนุญาตรับสายคุณแบงค์ฮะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่บอมครับพี่บอมพี่เอ็กซ์พี่โง่ครับครับผมครับผมผมเคยสอบถามพี่ไปทีนึงเรื่องเกียร์ซีวิกอะครับครับตัวไหนครับที่มันมีเสียงFD ปีเครื่อง2.0ครับมีเสียงตรงไหนครับ FD Dock หรือว่าอะไรฮะอ๋อ FD ครับ FD FD D Dock นะโอเคอ่ะ FD โอเคอ๋ออันนี้ไอ้เรื่องเกียร์ที่เข้าล้อไฟมันบางครั้งติดบ้างไม่ติดบ้างครับที่ไหนครับที่พี่บอกว่าให้ไปเปลี่ยนเซนเซอร์ครับอันนี้หายแล้วครับเสื้อหายแล้วไงตอนนี้ครับจะบอกว่านี้ขับดีมากเลยตอนนี้แล้วมันมีเรื่องใหม่เข้ามาครับคือเวลาวิ่งไปสักเวลาจังหวะเร่งอะครับพอถึงสัก120บางครั้งมันก็ถึง140อะครับมันจะมีเสียงแก๊ก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 ตรงแถวแถวแถวกล่องฟิวอะครับขวามือล่างซ้ายมือครับไอ้ขวามือใต้ตัวอะไรอะครับบางทีเป็นที่120บางทีเป็นสัก130กว่า140เงี้ยครับอยู่ในห้องโดยสารใช่ไหมครับในห้องโดยสารครับ
เราไปตรวจสอบดูครับว่าอะไรที่มันหลวมไม่น่ามีอะไรมันเป็นไปได้ว่าอะไรช็อตป่ะครับเกี่ยวไหมไม่ถ้ามันดังแก๊กแก๊กมันไม่ใช่อะไรช็อตนะฮะแก๊กแก๊กนี่ต้องฟังแยกให้ออกว่าเสียงโลหะกระทบกันหรืออะไรจริงๆอาจจะตรวจสอบได้ด้วยกันคือไอ้ความเร็วช่วง120 140เนี่ยมันอาจจะมีเค้าเรียกอะไรมันมีแรงสั่นสะท้านจากการทำงานของเครื่องยนต์กับช่วงที่ล้อหมุนร้อยต่อถนนอะไรเงี้ยมันส่งผลให้อาจจะมีอุปกรณ์ตัวใดตัวหนึ่งถ้าคิดว่ามันชัดเจนในห้องเครื่องเช็คทีละอย่างผมเสริมนิดนึงครับไปตรวจสอบดูยางแท่งเครื่องก่อนเพราะว่าตัว FD เนี่ย Civic เนี่ยมันจะไม่เหมือนไอ้ช่วงล่างจะไม่เหมือนกับตัว 1.7 เลยนะฮะมันจะใช้เป็นคานสี่เหลี่ยมๆเนี่ยวางขึ้นไปอยู่ข้างล่างแล้วก็ใส่ปีกนกเข้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยยางแท่นเครื่องบางทีมันสุดตัวมันก็จะสะเทือนกลับมาหาในระบบคอพวงมาลัยไปตรวจสอบดูครับครับอันนี้ครับเป็นจริงคือตั้งแต่ซื้อมาครับขับมาจนยางแท่นเครื่องมันหมดอายุครับแล้วพอไปเปลี่ยนยางแท่นเครื่องแบบมันขับดีกว่าตอนออกมาจากโรงงานนะครับเหมือนมันเป็นมาจากโรงงานแล้วผมก็ไม่รู้ครับเปลี่ยนแบบคนละคันเลยตอนแรกมันจะกระแทกปั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 กครับทีเนี้ยตอนเนี้ยขับมูดดีมากเลยครับแต่มันจะเป็นแบบจังหวะมันแก๊กแก๊กมาจากไอ้ตรงนั้นนะครับแล้วเปลี่ยนยางแท่งเครื่องมานานหรือยังครับเปลี่ยนมาประมาณ 3-4 เดือนเนี่ยครับ3-4 เดือนเพิ่งเปลี่ยนมาลองตรวจสอบดูใหม่ทีบางทีเนี่ยการที่ใส่ยางแท่นเครื่องเนี่ยมันมีจุดที่มันอิสระเวลาที่เราใส่อ่ะพี่เอ็กซ์เห็นไหมฮะมันจะมีอิสระของมันบางทีแม่แรงมันขึ้นอยู่แล้วมันไปบิดตัวอยู่แล้วก็ไปขัดน็อตเข้าไปครับบางทีอาจจะเป็นครับแล้วสะเทือนเสียงจะสะเทือนเข้าหาตรงแกนพวงมาลัยเลยครับแล้วก็ตอบคำนี้ไหมครับครับคือผมเปลี่ยนแต่แค่ยางแท่นเครื่องตัวเดียวแต่ยางแท่นเกียร์ยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับลองเปลี่ยนเลยครับมันควรจะเปลี่ยนพร้อมกันหรือเปล่าครับเพราะเห็นยางแท่นเกียร์มันยังไม่สุดเพราะเรายังไม่เปลี่ยนที่มันสำคัญที่สุดก็คือซ้ายกับขวาเพราะซ้ายกับขวาเนี่ยเป็นตัวรับน้ำหนักตัวเครื่องกับเกียร์ตัวหน้าใต้ม้อน้ำกับหลังเครื่องเนี่ยมันจะเป็นตัวการให้ตัวนะครับมันจะประคองไว้เฉยควรจะเปลี่ยนทั้ง4ตัวหรือว่าเปลี่ยนทีละคู่ดีครับคือถ้าเป็นไปได้เขาส่วนใหญ่เขาเปลี่ยน4ตัวหมดนะครับนะครับถ้ามันระยะเวลามันนานแล้วสมควรที่จะเปลี่ยน4ตัวอันนี้เป็นสาเหตุหนึ่งอันที่2 อาจจะต้องไปตรวจสอบดูภายในว่าในห้องโดยสารของคุณเนี่ยมันมีอะไรที่มันมีหลวมไหมนะครับที่ใต้แผงคอเนี่ยมันอุปกรณ์เยอะแยะมากมายนะฮะที่จะเกิดเสียงได้เยอะแยะฮะไอ้ FD เนี่ยครับแหลกของมันอยู่ตรงชิดมาด้านบนเลย มันไม่อยู่ด้านล่างนะครับบางทีบูทยึดแหลกเนี่ยมันหลวมมันก็เป็นครับผมถามนิดนึงครับ120-140เนี่ยถ้าเราเดินคันเร่งมันดังหรือว่าเราปล่อยไหลอิสระไม่แตะคันเร่งมันดังไหมครับเดินคันเร่งพอถึงเหมือนพอพีคแล้วผ่อนนะครับมันก็จะดังที่แป๊บนึงแล้วก็พอความเร็วมันต่ำไปมันก็หยุดดังอ่ะถ้าเราขับความเร็วที่มันดังคงที่มันดังต่อเนื่องไหมครับต่อเนื่องครับดังต่อเนื่องเลยถ้าเป็นช่วงรอบนั้นหรือความเร็วนั้นนะฮะใช่ครับแต่มันบางครั้ง120 130กว่า140อย่างครับผมยังให้น้ำหนักไปที่ยางแท่นเครื่องมากกว่าแล้วก็ส่วนของตัวแหลกเองเนี่ยคุณต้องดูว่าด้านบนเนี่ยมันจะยึดอยู่ด้านบนเลยแล้วลูกหมากปลายมันจะอยู่เกาะอยู่ที่โช๊คด้านบนเลยจานรองสปริงเลยบางทีเนี่ยบูทมันหลวมก็เป็นครับแล้วคือก่อนเนี่ยล่าสุดเลยครับเพิ่งไอ้กระจกพับหูช้างมันช็อตอะครับผมเพิ่งไปเปลี่ยนมาแต่มันอาการเนี้ยมันมาพร้อมๆกับตอนที่มันช็อตอะครับมันก็ไฟช็อตมันไม่มีเสียงแก๊กๆฮะเสียงรีเลย์ทำงานหรือเปล่าก็ไม่น่าใช่นะคือที่ตัวมอเตอร์เนี่ยคือถ้าเป็นที่กระจกที่ตัวระบบพับไฟฟ้าเนี่ยถ้ามันช็อตหรือมันมีปัญหามันจะดังแก๊กๆตลอดนะฮะข้างนี้มันมีปัญหาที่กระจกเลยที่หูใช่ฮะตอนนี้เปลี่ยนทั้งคู่แล้วครับหรือถ้ามันไปดังรีเลย์เนี่ยมันก็ไม่ได้ดังตอนความเร็ว120 140ใช่ใช่มันตัดไปได้เลยเรื่องระบบไฟช็อตมันไม่เกี่ยวอ๋อครับต้องมีอะไรหลวมสักอย่างเราตรวจเช็คผมว่านะ
ถ้าคุณเอารถเข้าศูนย์บริการหรือว่าอู่ต่างๆเนี่ยคุณลองให้เขาตรวจสอบดูว่าให้เขานั่งไปกับเราเลยแล้วเสียงเนี่ยมันดังมาจากตรงไหนก็ให้เขาแก้จุดตรงนั้นเลยครับครับดีที่สุดเลยครับครับครับโอเคครับเดี๋ยววันสองวันเนี่ยจะลองเข้าไปดูครับครับผมโอเคนะครับขอบคุณมากครับ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 สวัสดีครับครับมีสกู๊ปอีกนะฮะเรื่องราวของการสุริตนะครับกับสีสูตรน้ำ90ลายสีพ่นสูตรยนต์การสุริตหรือว่าสีตาล้อมแก้วนะครับก็เป็นสีที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมการผสมสีใช้เครื่องเลโชสแกนทูในการสแกนค่าสีทำให้ค่าสีออกมาถูกต้องแม่นยำไม่มีผิดเพี้ยนนะครับไปดูเรื่องราวของสีการสุริตสูตรน้ำ90ลายครับกาซูริซึ่งเป็นแบรนด์ที่ได้รับความนิยมทั่วโลกและมีคุณภาพระดับพรีเมียมจากประเทศเยอรมนีโดยบริษัทพาราโคตติ้งจำกัดซึ่งสีกาซูริหรือสีตรานกแก้วยังเป็นผู้นำด้านสีพ่นรถยนต์ในประเทศไทยมากกว่า60ปีด้วยคุณภาพสีที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพสูงจึงทำให้สีกาซูริเป็นที่ยอมรับของวงการยานยนต์และอู่ซ่อมสีรถยนต์ทั่วโลกสีกาซูริได้มีการพัฒนาสีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อช่วยลดมลภาวะจนได้กาซูริ90ลายสีพ่นรถยนต์สูตรน้ำสีพ่นรถยนต์สีสูตรน้ำระบบสี 2K ซึ่งในปัจจุบันสีกาซูริให้ความสำคัญกับการดูแลและรักษาสภาพแวดล้อมโดยการช่วยลดมลภาวะและสารเคมีที่ตกค้างสีกาซูริ90ลายที่มีส่วนผสมของสารละลายเคมีน้อยกว่าสีสูตรทินเนอร์ถึง 90% และไม่มีกลิ่นทินเนอร์ไม่ทำลายสภาวะสิ่งแวดล้อมจึงทำให้สีสูตรน้ำของกาซูริเป็นที่นิยมอย่างสูงและแพร่หลายในปัจจุบันนอกจากเทคโนโลยีสีสูตรน้ำแล้วกาซูริยังมีเครื่องมืออันทันสมัยที่ช่วยในการทำงานให้ง่ายขึ้นอย่างเครื่องสแกนค่าสีเรโทรสแกนทูเพื่อให้ง่ายและมีความแม่นยำสูงในการค้นหาข้อมูลค่าสีเพียงแค่วางเครื่องสแกนค่าสีลงบนตัวรถเพื่อให้เครื่อง Retro Scan Tool ทำการสแกนค่าสีซึ่งข้อมูลที่ได้จะส่งต่อไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการค้นหาข้อมูลสูตรสีและเพื่อให้ได้ค่าสีที่ถูกต้องแม่นยำทางกาซูริตได้คิดค้นโปรแกรม Profit Manager Pro Premium Body Shop Management เพื่อช่วยในการค้นหาข้อมูลสูตรสีซึ่งมีความรวดเร็วและแม่นยำสูงด้วยฟังก์ชันที่ง่ายต่อการใช้งานและมีการเก็บข้อมูลสูตรสีและการผสมสีของรถที่เข้ามาใช้บริการทำให้สีรถไม่ผิดเพี้ยนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานสีจุดเด่นของสีสูตรน้ำของกาซูริตนั้นพ่นง่ายเหมาะแก่การทำงานมีความเงางามสูงเป็นสีที่มีการกลบรอยได้ดีจึงลดปัญหารอยและตำหนิต่างๆของพื้นผิวช่วยลดจำนวนการพ่นให้น้อยลงและสีกาซูริต90ลายยังมีค่าปริมาณสารละเหย VOC ต่ำกว่ามาตรฐานยุโรปสีนกแก้วไม่เพียงดีต่อรถคุณเท่านั้นยังดีต่อสิ่งแวดล้อมด้วยกาซูริต90ลายสีสูตรน้ำคุณภาพสูงที่เป็นมิตรกับโลกและสิ่งแวดล้อมโดยบริษัทพาราโคตติ้งจำกัด